น้ำผึ้งณัฐริกาอวยยศหวานใจเป้ทิติเป็นผู้ชายแสนดีเหมือนถูกรางวัลที่1บันเทิงวันที่28สิงหาคม2567 14:41 น.น้ำผึ้งณัฐริกาอวยยศให้หวานใจเป้ทิติเป็นผู้ชายที่แสนดีเหมือนถูกรางวัลที่1ติดกันเป็นล้านครั้งเผยเหตุทำไมไม่จัดงานแต่งงานน้ำผึ้งณัฐริกาอีกหนึ่งนักแสดงตัวแม่ของวงการบันเทิงในเรื่องความรักนานจะแง้มความหวานกับแฟนนอกวงการเป้ทิติสิริโสดาน้องชายของป๊อปอาริยาสิริโสดาอยู่กันมานาน22ปีแล้วแต่ก็ไม่มีภาพงานแต่งหวานออกมาให้เห็นงานนี้น้ำผึ้งจึงเปิดใจผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่ตัวมัมหนูแหม่มสุริวิภาเผยเรื่องรักขออวยยศให้หวานใจเป้ทิติผู้ชายแสนดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่1รักสุดใจไม่ต้องมีงานวิวาห์ขอถามถึงสเตตัสกับเป้เรียกว่าอะไรเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นเหมือนพ่ออบางทีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคู่คิดเป็นคู่ชีวิตความสัมพันธ์ของทั้งคู่รู้จักกันมากี่ปีแล้วก็20บวกหลายปีแล้วเหมือนกันหลายคนชอบถามและสงสัยทำไมถึงไม่แต่งงานอ๋อจริงๆก็ไม่ได้แอนตี้แต่งงานนะคะต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วแต่การอยู่ด้วยกันครั้งนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้และให้อนุญาตแล้วเราก็เลยรู้สึกอยู่ด้วยกันได้อย่างถูกต้องแต่ว่าที่ไม่มีงานแต่งงานไม่ใช่ว่าน้ำผึ้งไม่อยากมีนะก็เหมือนกับผู้หญิงทุกคนที่อยากมีงานแต่งงานอยากแต่งตัวสวยๆอยากเป็นเจ้าสาวแต่พอเราเคยเล่นฉากแต่งงานเราก็รู้ว่าชุดที่ใส่มันแน่นนมมากเลยมันสวยแต่มันแน่นไปหมดเลยรองเท้าก็สูงมากหน้าก็ต้องแต่งเยอะผมก็ต้องใส่เยอะเราก็เลยรู้สึกว่างานแต่งงานมันจะเหนื่อยไหมก็เลยรู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็นงานแต่งงานของเราเป็นวันของเราไม่ควรจะเหนื่อยก็เลยสมมุติกับพี่เป้ว่าสมมุติเราแต่งงานกันแล้วกันเขาโอเคกับความคิดนี้เหรอเขาโอเคตั้งแต่เป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าเราก็ออยู่คนเดียวก่อนเป็นแฟนตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันน้ำผึ้งก็ถามว่าเป็นเพื่อนทำไมเป็นแฟนไปเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแฟนโอเคไหมเรื่องนี้ผ่านการพูดคุยกับทั้งสองครอบครัวยังไงน้ำผึ้งคิดว่าครอบครัวของน้ำผึ้งชินแล้วนะคะชินกับการเป็นน้ำผึ้งคือเขาไม่หวังอะไรจากการเป็นน้ำผึ้งแล้วแค่น้ำผึ้งบอกเป็นพิธีการให้เขารับรู้และขออนุญาตก็ดีแล้วเขาก็ชินบ้านพี่เป้ก็พอเข้าใจและพี่เป้เองก็ไม่ซีเรียสเรื่องมีลูกก็ไม่ซีเรียสคุยและตกลงกันยังไงเรื่องมีลูกน้ำผึ้งรู้สึกว่าน้ำผึ้งอยากเป็นลูกของเขามากกว่าหัวเราะคือเขาเหมือนพ่อคอยดูแลเราคือดูเราตั้งแต่หัวจรดเท้าคือดูแลเรื่องอาหารการกินเขาเป็นคนทำอาหารให้ทำอาหารสุขภาพให้อะไรแบบนี้ได้กินปลาแซลมอนรมควันเป็นเดือนเลยหัวเราะได้กินอาหารคลีนอะไรทุกอย่างและก็ดูเรื่องการกินวิตามินว่าต้องกินอะไรวิตามินนี้ต้องกินคู่กับอะไรต้องบำรุงยังไงเป็น10เม็ดเลยต้องจัดให้ทุกวันเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ติดกันเป็นล้านครั้งผู้ชายแบบนี้หายากต้องรีบเกาะไว้เลยที่มานาตริกาขีดล่างออฟฟิเชียล ภูมิธรรมย้ำอำนาจนายกรัฐมนตรีชี้ขาดให้พรรคไหนร่วมรัฐบาลเผยมีหลายเงื่อนไขการเมืองวันที่27สิงหาคม2567 15:30 น.ภูมิธรรมย้ำอำนาจนายกรัฐมนตรีชี้ขาดให้พรรคไหนร่วมรัฐบาลบอกหัวหน้าพรรคร่วมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีต้องดูหลายปัจจัยเมื่อเวลา 14:45 น.วันที่27สิงหาคม2567ที่อาคารชินวัตร3นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยพท.
ให้สัมภาษณ์กรณีมีกระแสข่าวพักเพื่อไทยจะตัดพักพลังประชารัฐพปชรและพักประชาธิปัตย์ปชปออกจากการร่วมรัฐบาลว่ายังไม่ได้คุยยังไม่ทราบข่าวดังกล่าวเพิ่งทราบจากที่สื่อถามเมื่อถามว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีข้อสรุปชัดเจนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าคงต้องหารือส่วนจะจบวันนี้หรือไม่คงต้องดูว่าที่ประชุมส.ส.มีมติอย่างไรเมื่อถามว่าการจะให้พรรคใดร่วมรัฐบาลต้องเป็นมติพรรคหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเราตัดสินใจให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีใครจะแทรกแซงไม่ได้เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะมีพรรคใดบ้างแล้วจะเป็นเมื่อไหร่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ตอบยากแต่อยากให้เร็วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหากส่งเอกสารกลับมาก็จะทราบว่าใครร่วมบ้างเมื่อถามว่าคนตัดสินใจว่าใครจะได้ร่วมรัฐบาลบ้างคือนายกรัฐมนตรีคนเดียวใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรีส่วนจะตั้งใครมาเป็นคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีสามารถทำได้แต่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเมื่อถามว่าขณะนี้เหมือนพรรคเพื่อไทยเป็นผู้เลือกคนจากพรรคนั้นกลุ่มนี้หากทำงานด้วยกันจะมีปัญหาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ใช่เลือกคนจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกกลส.แพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมีอำนาจจัดตั้งรัฐมนตรีจากหลายส่วนหากคิดว่าใครเหมาะสมก็จะตัดสินใจเลือกทั้งนี้การยกมือในสภาไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีโควต้าในคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองการที่หัวหน้าพรรคบางพรรคไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจากพรรคแกนนำรัฐบาลถึงสองครั้งจะมีผลในการพิจารณาร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการร่วมรัฐบาลต้องดูหลายเงื่อนไขที่สำคัญคือความเหมาะสมที่จะทำให้รัฐบาลเดินหน้าได้แม่ป๋องพิมพ์แขเปิดใจหลังใบเตยหย่าดีเจแมนเผยเป็นคนนอกเล่าชีวิตลูกชายในคุกบันเทิงวันที่26สิงหาคม2567 18:42 น.แม่ป๋องพิมพ์แขเปิดใจหมดเปลือกหลังใบเตยประกาศหย่าดีเจแมนเผยเป็นคนนอกเล่าชีวิตของลูกชายในคุกแต่ละวันเหมือนตกนรกเข้มแข็งรอวันพิสูจน์บริสุทธิ์หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าใบเตยอาสยามได้หย่ากับสามีดีเจแมนพัฒนพลแล้วด้านแม่ป๋องพิมพ์แขกุลชรณ อยุธยาแม่ของดีเจแมนออกมาบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงล่าสุดวันที่26สิงหาคม2567ใบเตยได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอหย่ากับดีเจแมนแล้วจริงๆด้านแม่ป๋องก็ได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงถึงเรื่องนี้อีกครั้งโดยเธอยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนและไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องนี้เพราะแม่เป็นคนนอกพร้อมเล่าถึงสภาพจิตใจดีเจแมนและชีวิตในคุกของลูกชายเรื่องเตยกับแมนหย่ากันแม่ไม่รู้เรื่องไม่อยากยุ่งกับเขาคือไม่ค่อยได้คุยกับเตยเขางานเยอะวันแม่ก็ไปเยี่ยมแต่แมนไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้คุยกับเตยอันนี้ก็ต้องถามเตยเขานะคือแม่ก็เป็นคนนอกแล้วแม่คนนอกแล้วลูกเอ้ยคือเรื่องหย่าแม่คุยกับแมนตั้งแต่คราวที่แล้วตอนมีข่าวแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ไปเยี่ยมแต่ว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมอีกทีวันพุธแต่ว่าแม่คิดว่าเตยเขาคงคุยกับแมนแล้วเพราะว่าเขาไปเยี่ยมแมนตลอดคือแม่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางจริงๆเวลาไปเยี่ยมแม่ก็ให้กำลังใจอย่างเดียวไม่พูดเรื่องอื่นเลยไม่พูดเรื่องไม่ดีให้เขาฟังพูดแต่เรื่องดีๆ
พูดแต่เรื่องหลานเรื่องธรรมะเรื่องคดีความว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วคุยให้เขาฟังว่าเราคุยกับทนายเขายังไงไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวเลยอะไรที่เป็นเรื่องไม่สบายใจไม่เคยคุยกับแมนเลยเพราะเรารู้ว่าลูกเราอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์พอแล้วแล้วเราจะเอาความทุกข์ไปให้เขาอีกทำไมเราก็ต้องคุยแต่เรื่องดีๆและเราก็ต้องเข้มแข็งให้เขาเห็นว่าเราสู้เพื่อเขาอยู่เขาจะได้มีกำลังใจอยู่ข้างในนั้นได้อย่างเข้มแข็งเพื่อความหวังหวังว่าเรายังมีแสงสว่างปลายอุโมงค์เรารอความยุติธรรมเรารอตรงนั้นอยู่เราไม่สิ้นหวังเพราะเรารู้ว่าเรายังทำอะไรกันอยู่แต่เวลาไปเยี่ยมเรื่องไม่ดีข้างนอกไม่เคยเอาไปคุยให้ลูกฟังเลยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ในฐานะแม่มีความคิดเห็นอย่างไรก็มีความเป็นห่วงลูกห่วงความรู้สึกลูกแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องครอบครัวเขาเราเป็นแม่เราไปก้าวลึกเข้าไปในเรื่องครอบครัวเขามันก็ไม่ใช่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องครอบครัวเขาเดี๋ยวเขาก็ออกมาแก้ของเขาเองถ้าเขายังรักกันอยู่โอเคออกมาแล้วเขาก็ยังเป็นครอบครัวของเขาอยู่เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรซึ่งแม่ก็ไม่รู้จริงๆแม่เป็นแม่ที่ไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกเลยเอาความรู้สึกลูกอย่างเดียวเป็นใหญ่ในตอนนี้สงสารลูกเราต้องเอาความรู้สึกของลูกให้เขาสบายใจเป็นใหญ่เราเป็นแม่ที่รักลูกเราต้องประคบประหงมดูแลจิตใจลูกคือแม่รักลูกชายแม่มากแม่มีลูกชายคนเดียวลูกสาวแม่น้องพี่แมนก็อยู่เมืองนอกตอนนี้แม่ก็อยู่คนแก่กันสองคนแล้วก็มีพี่เลี้ยงที่ดูแลที่แมนจัดการไว้ให้ใช้เงินกันแบบประหยัดดีที่ยังมีคนมาจ้างเล่นละครมีคนพาไปรีวิวสินค้าเมื่อก่อนพี่แมนซัพพอร์ตหมดตอนนี้เราอยู่กันอย่างประหยัดมาปีกว่าแล้วไม่เที่ยวไม่เตร่ไม่ฟุ่มเฟือยนอกจากไปกินข้าวกับเพื่อนให้มันสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ไปเยี่ยมที่แมนซึ่งความสุขที่สุดของแม่ในตอนนี้ก็คือวันเวลาที่ไปเยี่ยมลูกชายไปคุยไปทุกวันที่ว่างจันทร์ถึงศุกร์ไปเยี่ยมก็จะได้เจอกันแค่20นาทีแต่ถ้าวันไหนที่น้องเตยไปแม่ก็จะไม่ได้ไปเพราะว่ามันไปเยี่ยมกันได้แค่วันละ2คนเวลาก็จำกัดได้แค่20นาทีเราต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คุยเรื่องดีๆเรื่องพระเรื่องลูกสาวให้เขาฟังเขาอยู่ข้างในเขาได้เล่าให้คุณแม่ฟังไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาเข้มแข็งสู้ได้อยู่ในห้องสมุดอ่านหนังสืออ่านกฎหมายเป็นเล่มๆและสอนวาดรูปสอนธรรมะสอนนั่งสมาธิเขาอยู่ได้ในนั้นคนรักแมนเยอะเพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักเขาลุคส์แบดบอยแต่ว่าเขาเป็นคนจิตใจดีและแม่ต้องทำตัวให้เข้มแข็งแม่ต้องไม่ป่วยไม่เป็นอะไรไม่งั้นเขาจะเป็นห่วงเราจะไม่ทำตัวให้เขาเป็นห่วงเลยต้องรักษาจิตใจลูกจนกว่าจะถึงวันที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าเราบริสุทธิ์อีกไม่นานนี้แหละตอนนี้ก็สืบไปเรื่อยๆเราต้องพิสูจน์ให้ได้หลักฐานเรามีทนายเราเก่งเราโดนอยู่ในนั้นมาปีกว่าแล้วคิดดูสิคือเขาอยู่กับพ่อกับแม่กับลูกกับเมียมาตลอดเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์ก็ต้องทำใจให้ได้มีเพื่อนที่ดีหลายคนคือเขาก็ยังไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดเพราะว่าแดนที่เขาอยู่ไม่ใช่แดนโหดร้ายแต่ก็อยู่ปนกับคนหลาย100ชีวิตก็ทำใจสวดมนต์ธรรมะทำบุญอย่างเดียวเลี้ยงข้าวน้องๆข้างในบ้างแม่สอนให้ทำแบบนั้นเขาเลยมีคนรับเยอะสอนให้เขามีใจเมตตาซึ่งเขาก็มีอยู่แล้วส่วนตัวแม่เองให้กำลังใจตัวเองยังไงก็มีจากหลานแล้วเราก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยการสวดมนต์ทำบุญไปไหว้พระไปปฏิบัติธรรมไปหาหลานไปกับเพื่อนไปกินข้าวแม่จะไม่ทำตัวจมดิ่งเพราะเราต้องเข้มแข็งสู้เพื่อลูกเพราะว่าถ้าเราเป็นอะไรไปลูกแย่เลยไม่มีใครดูแลเพื่อที่จะให้แมนเข้มแข็งแรกแม่ก็แย่ปรับตัวไม่ได้แม่นึกว่าแม่จะแย่เป็นซึมเศร้าแล้วแต่ตอนหลังไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งให้แมนเลยสู้เพื่อลูกจริงๆวันแม่ที่ผ่านมาแม่ไปเยี่ยมแมนเอาพวงมาลัยติดมือแม่ไปเยี่ยมที่โน่นก็เอาพวงมาลัยไปด้วยแมนเขาก็กราบแม่จากข้างในมันก็จะมีห้องกระจกกั้นวันสำคัญต่างๆแม่ก็จะทำให้เหมือนเป็นวันปกติเลยเหมือนที่เราทำยังไงกันตอนอยู่ข้างนอกเราก็จะทำอย่างนั้นเพ
พราะว่าทุกครั้งวันแม่แมนก็จะพาไปกินข้าวซื้อของขวัญให้กราบเท้ารดน้ำล้างเท้าให้แม่ตอนนี้2ปีแล้วไม่ได้ทำแต่ว่าแมนเข้มแข็งมากก็คือลูกผู้ชายทั้งแท่งเลยแล้วข่าววันนี้แม่ว่าเขาก็คงต้องรับได้แม่ก็ไม่รู้นะว่าข่าวมันยังไงรายละเอียดไม่รู้เลยแม่ก็มีหน้าที่บำรุงดูแลจิตใจลูกแม่ให้แข็งแรงและตัวแม่ต้องแข็งแรงส่วนตอนนี้เรื่องมีความเราก็ยังพูดไม่ได้มันจะเสียรูปคดีขนาดไม่พูดยังโดนหนักหนาสาหัสแต่ก็ยังผ่านมาได้เราจะยังไม่พูดเลยรอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์รอวันฟ้าหลังฝนรอวันนั้นมันต้องมีสักวันมันต้องมีแม่เชื่อในความดีของลูกแม่ที่เขาทำดีกับพ่อกับแม่กตัญญูพ่อแม่ปฏิบัติทำอยู่ข้างในก็ช่วยคนข้างในเยอะแยะมากมายเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเพราะว่าบางทีคนเราอยู่ในนั้น1วันมันก็เหมือนตกนรก1วันเขาต้องเข้มแข็งสุดๆใช้ทางธรรมไหว้พระสวดมนต์เข้าโรมจิตใจใบเตยร่ำไห้เปิดใจรับหย่าดีเจแมนแล้วเรื่องจริงเหมือนคนบ้านพังเผยเหตุใบเตยรับยังรักดีเจแมนแม่หย่าลั่นเรื่องยากสุดไม่มีใครโชคร้ายเท่านี้เผยถึงลูกสาว